ตอนนี้คือเรากำลังจะเดินทางเข้าไปมุมบ้านเฟสติวัลแล้วผมโอ้น่ากลัวมากรู้สึกกลัวทุกคนไม่กล้าเล่นสักกัน One moment ป้าขอถามได้ไหมคือเข้ามาตรงนี้คือต้องมีทิกเก็ตใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็เลยซื้อป้าก็มองไม่เห็นอนาคตไม่มีอนาคตหรอหากเรามองไม่เห็นอนาคตสิ่งที่ทำได้คือทำในสิ่งที่กลับมาจากตลาดแล้วนะผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปใน CBD เมลเบิร์นต่อนะครับคนเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเพราะส่วนใหญ่ตลาดที่นี่นะครับคนคือเขาจะขายเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองของเก่าอะไรพวกนี้นะผมก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรก็คือมีแค่โดนัทนั่นเองนะผมก็มีแค่นี้เลยนะผมก็เดี๋ยวจะเข้าไป CBD ไปหาอะไรกินต่อนะครับคนก็นานๆทีมาเจอกับเพื่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ถ่ายคลิปอยู่คนเดียวนะผมไม่ได้ทำอะไรตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับผมแล้วก็ที่เมลเบิร์นกำลังจะมีงานนะครับผมมุมบ้าเฟสติวัลนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับคนซึ่งผมและก็สหายนะครับทุกคนกำลังจะไปงานนี้นะครับคนไม่แน่ใจว่าเป็นงานอะไรนะครับทุกคนเหมือนคล้ายๆกับงานวัดหรือเปล่านะผมเป็นเฟสติวัลของที่นี่นะครับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะทุกคนตอนนี้คือรอเพื่อนๆนะครับผมกำลังมาเนาะซึ่งงานก็อยู่ไม่ไกลตรงนี้นะครับใกล้ๆกับFlinders Station นะผมถ้าคลิปนี้ออกไปก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะครับผมว่างานมีอะไรนะครับผมแล้วก็งานเป็นแบบไหนนะครับคนเดี๋ยวไปเจอกันครับผมคนเยอะมากครับทุกคนตอนนี้คือเรากำลังจะเดินทางเข้าไปมุมบ้านเฟสติวัลนะครับผมก็คือจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมคือเราจะเล่นเกมนะครับ crazy crazy lemon crazy เข้าหลงแก้วครับ$10เปลี่ยนลองดูนะขอตุ๊กตาหนึ่งตัวนะไหนยังไม่เห็นคนได้เลยครับทุกคนไม่ได้ครับทุกคนก็เล่นคำถามเจอรอเกมต่อไปครับทุกคนคำถามติดเกมร้อยเหรียญพอดีโอ้ใจเย็นๆ100 เหรียญทำกี่ชั่วโมงครับทำ5 ชั่วโมงนะโอ้ทุกคนโอ้น่ากลัวมากรู้สึกกลัวทุกคนไม่กล้าเล่นสักกันอันนู้นคือหมุนแบบทุกคนก็คือ3 บอล 20นะก็จะได้ของรางวัลอันนี้น่าจะง่ายแต่ว่าน่าจะได้อันเล็กๆเราชอบอันที่มันใช้สกิลครับทุกคนแต่ใช้สกิลทีไรไม่เคยได้นะครับหมีก็จะเลื่อนขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเขาจะเลือกคนแบบได้ของรางวัลยังไงเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับอ๋อเขาก็สามารถเลือกได้ทุกคนก็คือเหมือนสุ่มครับมี20หมายเลขคนที่ได้ก็จะมีแค่คนเดียวนะครับทุกคนก็คือเหมือนสุ่มคล้ายๆบิงโฟบ้านเรานะครับง่ายดีนะครับแต่ว่าโชคจะตกที่เราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปต่อครับต้องกว้างจานให้แตก4ใบครับทุกคนใน1แถวนะทุกคนจะได้รางวัลนะ4ใบยากครับทุกคนใบเดียวก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนเกมทุกคนสรุปคือยังไม่ได้เล่นเกมไหนนะก็มีแค่เกมแรกที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับอันนี้คือต้องแตก4ใบทุกคนแตก4ครับผมถึงจะได้รางวัลครับโอเคครับผมฮะค่อยๆนะค่อยๆนะว้าวเฮ้ยอีกเนี่ยเอาเลยอีกเลย
คิดว่าน่าจะได้รู้มืออยู่เอาเลยอีกนิดเดียวนี่ไม่รู้มือแล้วอ่ะเอาเก็บไปเก็บ one moment whoa that's one you get this one in you get a prize are you ready guys you get a prize again $10 to the back wall $20 สี่ครั้งเลยเหรอโอ้ยากทุกคนตอนแรกนึกว่าแบบอันเดียวคือได้ตอนแรกคิดว่าอันเดียวแต่คือเขาบอกเราแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคโอ้สี่ครั้งทุกคนก็ถือว่ายากนะอ่ะเดี๋ยวเกมต่อไปใครเล่นไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับทุกคนเมื่อกี้เกือบได้นะครับคือเพื่อนผมทำข้าวแค่อันเดียวนะผมเหลืออีก3รอบนะทุกคนยากอยู่ครับผมอากาศที่เมลเบิร์นดีมากครับทุกคนแต่ว่าผมไม่ชอบเพราะว่าอะไรหนาวทุกคนหนาวมากนะครับทุกคนอากาศก็ประมาณ10กว่าองศาเนาะเดี๋ยวตอนนี้คือผมกำลังมาอีกฝั่งนะครับเมื่อกี้เราไปฝั่งนู้นมาครับตอนนี้คือข้ามสะพานเพื่อที่จะมาอีกฝั่งนึงครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าฝั่งนี้จะมีเกมอะไรให้เล่นนะครับมีอาหารอะไรให้ทานตอนนี้คือยังไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยครับแล้วก็หิวมากครับ6โมงกว่าแล้วครับทุกคนอ่ะจะไปดูต่อครับตอนนี้กำลังจะต่อแถวซื้อฮอทดอกแล้วก็ชิปส์นะครับทุกคนร้านนี้คือแถวน่าจะสั้นสุดแล้วครับเพปซี่แม็กยังอยู่ที่งานนะครับผมเดี๋ยวผมกำลังจะขึ้นชิงช้าชิงช้าสวรรค์นะครับที่ออสเตรเลียเห็นไหมสวยงามมากครับผมไม่รู้ว่าทิเก็ตราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกำลังต่อแถวซื้ออยู่นะครับทุกคนดูแถวครับคือคนแบบเยอะมากขอตัวไปเล่นชิงช้าสวรรค์ก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายวิวที่เมลเบิร์นให้ดูนะก็คือจุดสูงสุดเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับผมซึ่งลายแถวตัวนี้คือยาวมากทุกคนแต่ละคนนี่คือจะมารอเข้าดูชิงช้าสวรรค์กันหมดเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีทิเก็ตยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็เข้าแถวไปแล้วนะครับอยากเล่นอ่ะคือเพลงจากที่อื่นนะไม่ใช่เพลงจากที่นี่นะครับขอถามได้ไหมคือเข้ามาตรงนี้คือต้องมีทิเก็ตใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็เลยซื้อหากมองไม่เห็นอนาคตไม่มีอนาคตหรอหากเรามองไม่เห็นอนาคตสิ่งที่ทำได้คือทำในสิ่งที่ถ้าโลกไม่มีถั่วก็ได้คนอื่นเขาเดินเข้าแต่เราเดินออกตอนนี้นะครับผมมาต่อแถวใหม่อีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนไปซื้อตั๋วนะครับทุกคนวันนี้เราจะต้องได้นั่งชิงช้าสวรรค์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิวมาให้ทุกคนดูให้ได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คือกิจกรรมด้านหลังทุกคนอันนี้คือเขาใส่หูฟังนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็เต้นเก๋โอ้ยเจนิต้ามารอบ2อีกแล้วนะแล้วนี่มารอบ2อีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือมีตั๋วแล้วนะผมมีบุมบ้านะผมแบบนี้เลยนะผม3ใบ1 2 3นะครับ3คนกับเพื่อนผมอีก2คนนะครับทุกคนได้แล้วนะครับผมจะได้ขึ้นราคาทุกคนสุดท้ายนะครับผมว้าขึ้นมาแล้วครับทุกคนเสียวชิบหายเลยทุกคนกลัวมากได้กลัวทำให้ดีเฮ้ยสูงมาก
เลยอ่ะทุกคนเสียบเลยมาแล้วรอบเดียวพอไหมเนี่ยอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะคุณครูเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะครับทุกคนพักก่อนไปแม่นะโล่งทุกคนได้วิ่งประมาณ2รอบนะครับ10ดอลลาร์นะครับทุกคนก็ไม่กลัวนะครับทุกคนไม่กลัวครับไม่กลัวแปลว่ากลัวอยู่นะพอแล้วทุกคนนะครับสำหรับงานวันนี้เดี๋ยวผมกำลังจะเล่นอันนี้นะครับทุกคนนี่เราต้องเต้นตามคนนี้นะครับตาหดบ้างนะครับทุกคนขอเต้นนะทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้เพิ่งรู้นะครับว่ามันเป็นไซเลนดิสโก้ครับก็คือเหมือนคนที่ใส่หูฟังเราจะได้ยินเสียงเพลงจากหูฟังแต่เราจะไม่รู้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกทุกคนแล้วเขาก็เต้นเต้นเต้นเดี๋ยวรอ thank youใส่แล้วครับทุกคนเป็นเพลงฝรั่งทั้งหมดเลยนะครับทุกคนจะไม่มีเพลงไทยครับเดี๋ยวดูว่าเราจะเต้นออกหรือเปล่าดูใส่ให้เราเลยโอ้โหเป็น EDM ครับโอ้จะแตกทุกคนเดี๋ยวจะมีคนนำอยู่ข้างหน้านะครับผมไม่มีใครรู้จักเราเต้นไปเลยครับ